ตนคอยให้กำลังใจแต้วและครอบครัวไม่ห่างร่วมอาลัยคุณพ่อดูแลพี่สาวสุดเศร้าสุดโศกเศร้าครับกับครอบครัวเตมิลักที่ดูแลกันแบบไม่ห่างครับกับหนุ่มต้นครอบครัวคนใกล้ชิดและเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงนั้นครับต่างเดินทางมาที่ศาลาบุพการีอนุสรณ์วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนสถานที่ประกอบพิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรมศพพลอากาศตรีณรงค์เตมิรักบิดาของเต้าณัฐพรเตมิรักนางเอกชื่อดังครับที่เสียชีวิตเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจากอุบัติเหตุจอดรถแล้วรถไหลกระแทกร่างกระดูกเชิงกรานหักบาดเจ็บในช่องท้องเสียเลือดมากก่อนที่จะเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นานครอบครัวนั้นพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทางก่อนที่จะมาเสียชีวิตอย่างสงบโดยตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่2กรกฎาคมนั้นครับมีญาติและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างทยอยมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าสาวเต้ยเจริญพรหนุ่มเจมส์เจรายุเพื่อนสนิทในวงการเดินทางมาเป็นคนแรกๆพร้อมกับหนุ่มต้นอาจอดีตแฟนหนุ่มนอกจากนั้นครับยังเดินทางมาร่วมอาลัยคุณพ่อแต้วยังมาช่วยในงานทั้งช่วยต้อนรับแขกเหลือผู้มาร่วมงานช่วยถ่ายรูปนอกจากนั้นยังมีเพื่อนๆและผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนะครับเดินทางมาอาทิตย์สาวมิวนิษฐานะครับเมื่อมาถึงกับโผล่เข้ามาสวมกอดให้กำลังใจแต้วแดงธัญญานกสินใจนกสัจชัยไก่วรายุทธคิงสมจริงเบลล่าลานีแกนเดอร์สตาร์เด่นคุณงามเนตรครับเป็นต้นโดยหนุ่มต้นอาจอดีตแฟนหนุ่มนะครับนอกจากรีบเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อณรงค์แล้วยังคอยเป็นกำลังใจให้คนในครอบครัวสาวแต้วด้วยโดยช่วยดูแลพี่สาวของแต้วที่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าและคอยอยู่เป็นกำลังใจให้แต้วและครอบครัวแบบไม่ห่างด้วยเป็นมิตรภาพที่งดงามจริงๆครับยามอีกฝ่ายเป็นทุกข์เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ